คคราวนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในหนังสือเรียนนะคะของพี่ป.1 นั้นนะคะเราใช้สมุดแล้วก็หนังสือเล่มไหนกันบ้างค่ะมาดูด้านนี้ก่อนนะคะเล่มแรกค่ะเป็น workbook สำหรับพี่ป.1 นั้นนะคะจะใช้ workbook เล่มสีน้ำเงินค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ควบคู่กันเลยนะคะก็คือโน้ตบุ๊กคือสมุดค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะปกสีชมพูเล่มหนาค่ะ So there are one book and one notebook for this subject ในวิชานี้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูข้างในกันบ้างเด็กๆลองสำรวจดูนะคะลองเปิดดูค่ะ Open your book You have to explore all pages in your book ให้เด็กๆ เปิดดูนะคะสำรวจดูทุกหน้าในหนังสือเล่มนี้เลยนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำอะไรบ้างจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะทีเชอร์ให้นาทีเวลา5นาที I give you 5 minutes to explore itและนี่นะคะก็คือเพื่อนใหม่ของเด็กๆทั้ง4คนค่ะเพื่อนใหม่ของเรานะคะมีชื่ออะไรบ้างคนแรกค่ะ The boy His name is Whisper And the second one with the blue shirt His name is Thunder And the first girl The girl with purple shirt Her name is Misty And the last oneFor the girl, she's wearing the blue shirt. Her name is Blatch. คราวนี้ทีเชอร์จะให้เด็กๆลองฟังนะคะว่าเพื่อนเขาพูดคุยกันว่ายังไงค่ะ Welcome, friends. Students' book, page 4. 1. Listen and look. Then listen and say the words.What's your name? I'm Whisper. What's your name? นะคะอย่างที่เราฝึกกันไปเมื่อกี้ What's your name? เขาก็ตอบว่า I'm Whisper. คนนี้ค่ะคนนี้นะคะตอบว่า I'm Whisper ค่ะนี่เลยคนต่อไปค่ะHi, Whisper. I'm Thunder. Hi, Thunder. Hi, Whisper. I'm Thunder. สองคนนี้คุยกันนะ Whisper. Thunder. I'm Whisper. I'm Thunder. นะคะต่อไปค่ะ Hi, I'm Misty. Hi, I'm Misty.ต่อไปค่ะ What's your name? I'm Flash. Hi, Flash. I'm Flash. Hi, Flash. นะคะอันนี้คือเขาคุยกันเป็นการถามว่า What's your name? นะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกจำชื่อเพื่อนนะคะHi, Misty. Now, say the words. 1. Whisper. 2. Thunder. 3. Misty. 4.Flash. เรียบร้อยค่ะมาดูกันนะคะคนแรกค่ะ Whisper. The second one, Thunder. The first one, Misty.And the fourth one, Flash. นะคะคราวนี้เรามาเข้าประโยคบ้างนะคะมาพูดกันค่ะประโยคแรก
a whisper ออกเสียงตามที่ใช่นะ a whisper number 2 I'm thunder number 3 I'm misty number 4 I'm flashโอเค good job เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนคราวนี้เรามาดูต่อกันค่ะนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆมาแชนส์บ้างนะคะเรามาฝึกร้องเพลงกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มร้องเพลงนะคะทีเชอร์จะพาเด็กๆอ่านก่อนนะมาอันแรกค่ะ Hi I'm Whisper เด็กๆอ่านตามทีเชอร์นะ What's your nameHi, I'm Thunder. What's a nice name? ต่อไปค่ะ Hi, I'm Flash. นี่แล้วนะ What's your name? Hi, I'm Misty. What's a nice name?โอเคเรามาฝึกอ่านกันแล้วต่อไปเด็กๆฝึกร้องกันนะคะ Students Book Page 4 2 Listen and chant Hi, I'm Whisper. What's your name? Hi, I'm ThunderWhat a nice name! Hi, I'm Thunder. What's a nice name? Hi, I'm Flash. What's your name? Hi, I'm Flash. What's your name? Hi, I'm Misty. What a nice name! Hi, I'm Misty. What's a nice name? ลองใหม่นะคะ Two. Let's retry again. Listen and chant.Hi, I'm Whisper. What's your name? Hi, I'm Whisper. What's your name? Hi, I'm Thunder. What a nice name. Hi, I'm Thunder. What's a nice name? Hi, I'm Flash. What's your name? Hi, I'm Flash. What's your name? Hi, I'm Misty.What a nice name! Hi, I'm Misty. What's a nice name? เก่งมากเลยนะคะเป็นไงคะพี่ป.1ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากถามชื่อคนอื่นเราก็ถามว่า What's your name? นะคะแล้วถ้าเราจะตอบเราก็ตอบว่า I'mตามด้วยชื่อตัวเองนะคะหรือจะบอกว่า my name is อย่างที่เด็กๆเคยเรียนมาตอนเป็นน้องป.1ตอนเป็นน้องอนุบาล3ก็ได้ค่ะแหมโอเคค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าเด็กๆจำชื่อเพื่อนทั้ง4คนของเด็กๆได้ไหมเอ่ยคนแรกค่ะ what's his name what's his name whisperWhisper. คนที่สองค่ะ What's his name? Thunder. Thunder. ต่อไปคนที่สามค่ะ What's her name? Misty. Yes, Misty. And คนสุดท้ายค่ะ What's her name? Yes. Flash. 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 ซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษของเขาแตกต่างกันไปเดี๋ยวในบทต่อๆไปท้ายๆของบทนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำความรู้จักว่าความสามารถของแต่ละเพื่อนแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างนะคะ You will know about their abilities also ต่อไปทีเชอร์มีเกมมาให้เด็กๆได้ฝึกทดสอบคำจำกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะคะเกมนี้ค่ะ Friends Spinningเราจะมาจำชื่อเพื่อนกันนะคะ Listen and click Listen and click Misty Misty Who is Misty? What color is her shirt? Misty คนไหนคะ? The purple shirt Misty
Flash. Flash. Who is Flash? คนไหนเอ่ย Yes, she's wearing blue shirt. She's wearing blue shirt. Flash. Thunder. Thunder. Where is Thunder? He has a lot of power, right? He's wearing the blue shirt. Thunder. Whisper. Whisper. Who is Whisper? The cat or the boy? The cat or the boy? Yes, the boy. The boy who's wearing the red shirt. Whisper. Oh, finally, you can get four. Good job! Yes, good job. You can get it very well. So right now, we will go back to our book, and we will do the book workbook together. กลับมาที่ workbook ของเรานะคะก่อนที่เราจะไปที่ workbook เรามาทบทวนชื่อเพื่อนก่อนนะคะ Whisper, Thunder, Misty and Flash นะคะคนต่อไปเลยค่ะคราวนี้เด็กๆนะคะ Open your workbook page number 4 Open your workbook page number 4นะคะเปิดหนังสือเรียนแบบฝึกหัดตัวเองหน้า4เลยค่ะก็ We will go to page number 4So, we're gonna read the order first, the instruction. The instruction said, match the sentence. Match the sentence. Match, คำนี้นะคะคือให้จับคู่ค่ะจับคู่ sentence คือประโยคประโยคก็คือด้านบนนี้นะคะ with the picture กับรูปภาพค่ะนี่เลยรูปภาพเหล่านี้นะคะ add by color the circle by color the circle ด้วยวิธีการระบายสีใช้สีเดียวกันระบายค่ะ use the same color to match for example the first sentence say I'm whisper อุ๊ยทำไมรกจัง can I clear it all yes okay มาอันแรกค่ะI'm Whisper. Whose name is Whisper? เพื่อนคนไหนชื่อ Whisper คะง่ายมากเลยนะคะคนไหนชื่อ Whisper เอ่ยคนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ระบายด้วยสีเดียวกันค่ะสมมุติที่ช่วยใช้สีเหลือง For example, I use the yellow color. And next one, I'm Flash. เด็กๆระบายสวยๆนะอย่าทำเหมือนทีเชอร์นะคะ I'm Flash. Whose name is Flash? Look at this picture. Flash. Number 4. This. คนนี้นะคะ Flash. เพราะฉะนั้นคือภาพไหนเอ่ย Yes, this girl. Flash. And now we're gonna change the color again. เปลี่ยนสีอีกแล้วค่ะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็เลือกสีนั้นนะคะทีเชอร์ชอบสีแดงโอเค I choose the red one วงกลมนี้ค่ะ this circle อ่านว่า I'm Thunder take a look at this picture whose name is Thunder ชื่อใครนะเขียนว่า Thunder number 2คนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ choose be the same color Thunderต่อไปค่ะ the last one เอาสีอะไรดีเอ่ย purple okay purple ปึ๊บอ่านว่า I'm Misty whose name is the Misty yes this girl Misty we color it and then I want all of you to practice speaking ให้เด็กๆฝึกพูดนะคะพูดชื่อเพื่อนค่ะออกเสียงไปกับทีเชอร์เลยนะคะสีแรกค่ะ the yellow oneI'm Whisper. Next, I'm Flash. Next, I'm Thunder. And the last one, I'm Misty. ค่ะ โอเคค่ะ เป
็นยังไงเอ่ยการเรียนภาษาอังกฤษในคาบแรกของเด็กๆเหนื่อยไหมคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะพอเรียนเสร็จแล้วเด็กๆใช้เวลาว่างในการระบายสีชุดของเพื่อนให้สวยๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะคาบหน้านั้นทีเชื่อจะมีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องของ What's your nameWhat's your name ก็คือการถามชื่อนะคะเมื่อมีคนถามเด็กๆว่า What's your name เราก็ตอบว่าออมที่ชฝน What's your name ไปฝึกพูดกันบ่อยๆที่บ้านกับคุณแม่คุณพ่อหรือพี่ๆเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย